บันทึกลึกลับข้อปฏิบัติที่สำคัญที่สุดเลยของคนที่ฝังตะกรุดทองคำเมื่อตำรับตำราวิชาที่มันเกี่ยวข้องกับทางด้านเมตตามหานิยมเสน่ห์มันย่อมเสี่ยงต่อการผิดศีลข้อ3คือศีลกาเมห้ามผิดลูกผิดเมียห้ามปามาสบิดามารดาบุพการีผู้เลี้ยงดูผู้มีพระคุณหรือห้ามว่ากล่าวด่าทอหรือทำร้ายร่างกายต่างๆนานาคือต้องมีความกตัญญูต่อบิดามารดาและก็ครูบาอาจารย์เนี่ย3อย่าง3ข้อนี้เป็นข้อปฏิบัติวัดของบุคคลที่ฝังตะกรุดทองคำไปอย่างหมอเนี่ยเวลาสมมติคนกระดูกหักเขายังฝังเหล็กไอ้เหล็กในที่คือตะเลดตะเลดเป็นโลหะที่ยังไม่บริสุทธิ์เท่าทองคำทองคำเป็นธาตุกายสิทธิ์ที่มีความบริสุทธิ์ที่สุดการฝังตะกรุดทองคำหรือบุคคลที่ศึกษาทางนี้มาเนี่ยล้วนศึกษามาดีแล้วทั้งนั้นมันต้องอาศัยประสบการณ์นะเมื่อยื่นแขนมาปุ๊บเนี่ยจะรู้ทันทีเส้นอยู่ตรงไหนอะไรอยู่ไหนหนังอยู่ไหนถ้าเราไปฝังองค์ฝังเองต่างๆนานามันจะไปโดนตรงโดนเส้นมันก็จะเกิดสิ่งที่ไม่ดีกับเรามาคือที่ไปฝังเองถ้าไม่ใช่ทองคำหรือเป็นโลหะที่บริสุทธิ์นี่มันก็จะเกิดอันตรายทำให้เป็นบัตรทะยงบัตรทะยักได้อีกอย่างนึงอาจจะเกิดเสียสติวิปลาสเพี้ยนขึ้นมาเลยมาถ้าเราทำโดยไม่มีครูบาอาจารย์นะสิ่งที่ควรจะระวังก็คือถ้าในสภาพร่างกายที่ไม่เหมาะสมหรือตำแหน่งที่เขาฝังเนี่ยเป็นตำแหน่งที่ใกล้เคียงอวัยวะสำคัญนะก็ควรจะหลีกเลี่ยงในบริเวณที่กล้ามเนื้อหนาๆหรือผิวหนังหนาๆพูดง่ายคนอ้วนเนี่ยก็ดูจะปลอดภัยกว่าหน่อยในส่วนในแง่ของประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยก็คงจะวัดลำบากก็เป็นเรื่องของความเชื่อใครก็ตามที่จะไปสัมผัสหรือจะไปทดลองวิธีนี้เนี่ยก็ให้พิจารณาดูเกี่ยวกับความเหมาะสมของสภาพร่างกายตัวเองเป็นหลักนะถ้าเป็นโรคเยอะๆไปก็คงจะมีความลำบากหรืออันตรายมากปัจจุบันคนเราเกิดมาเนี่ยมันมีความคิดความอ่านไม่เหมือนกันพระพุทธเจ้าทรงบอกว่าคนเราเกิดมามันเหมือนบัวสี่เหล่ามันจะให้เชื่อและให้ศรัทธาเหมือนกันทุกคนไม่ได้คนจะเชื่อแล้วคนไม่เชื่อมันอยู่ที่วิจารณญาณแต่ถามว่าเมื่อเชื่อตามคำนบเดิมที่บรรพบุรุษสืบทอดต่อกันมามันก็ไม่มีอะไรที่เสียหลายมันเป็นหนทางที่นำให้คนถือศีลในปฏิบัติให้คนละเว้นทั้งความชั่วอย่างน้อยศีลไม่ครบ5ข้อก็ยังก็มีความกตัญญูกตเวทิตาไม่ไปผิดลูกผิดเมียใครเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันก็ยังมีคุณงามความดีอยู่บ้างตะกรุดทองคำจะมีพลังเข้มขลังจริงหรือไม่เข็มทองขนองฤทธิ์มีชีวิตในร่างกายคนเราได้อย่างไรแม้จะเป็นวิถีความเชื่อโบราณที่สืบทอดมาจนกระทั่งทุกวันนี้แต่ก็จะมีเพียงประสบการณ์ส่วนบุคคลเท่านั้นที่แต่ละท่านจะยืนยันด้วยตนเองว่ามีจริงหรือไม่แต่สิ่งที่ทุกซ่อนไว้ในวิชาเข็มทองขนองฤทธิ์และตะกรุดทองคำที่ยืนยันได้ก็คือทั้งสองความเชื่อทั้งสองสิ่งคือวัตถุเครื่องรางที่ถูกนำมากำกับชีวิตผู้คนทุกยุคทุกสมัยอย่างน้อยก็ได้ทำให้ชีวิตของผู้ที่มีเครื่องรางทั้งสองฝังใต้ผิวกายมีวิถีอยู่ในศีลในธรรมตั้งมั่นอยู่ในความกตัญญูและรู้จักที่จะสวดมนต์ภาวนาอย่างสม่ำเสมอนั่นเองพบเห็นเรื่องราวเร้นลับพิสดารและตำนานความเชื่อส่งมาร่วมบันทึกกับเราได้ตามที่อยู่นี้ไขปริศนาเรือโบราณอาถรรพ์ร้อยปีปรากฏการณ์ลึกลับเรือวิญญาณบันทึกลึกลับที่นี่ที่เดียว Miracle Channel